สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราก็จะมาดูโจทย์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบ recursive กันนะครับเราจะมาดูโจทย์2ข้อนะครับเพื่อที่จะแสดงตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าคุณเจอโจทย์ที่ให้เขียนโปรแกรมแบบ recursive แล้วนะครับเราจะมีกระบวนการในการแก้ปัญหายังไงนะครับมาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยนะครับในโจทย์นี้เขาจะกำหนดฟังก์ชันมาฟังก์ชัน1นะครับ s 1 2 3มีพารามิเตอร์1ตัวคือ n นะครับใน docstring บอกว่าฟังก์ชันนี้จะต้องคืน string 1 2 3ถึง n มานะครับ1 2 3ตัวนี้จะเป็นวรรคด้วยช่องว่าง1ตัวนะครับทีนี้ใน docTest ของฟังก์ชันนี้ก็จะมีบอกไว้ว่าถ้า s 1 2 3ใส่1มาให้ก็จะได้ string 1ใช่ไหมครับ2ก็จะมี1กับ2กันด้วยช่องว่าง3จะมี1 2 3 4จะมี1 2 3 4และ5จะมี1 2 3 4 5นะครับใน body ของฟังก์ชันตัวนี้ตอนนี้ยังเป็น pass อยู่หมายความว่าเวลาทำ docTest ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ผ่านนะครับเราจะเขียนโปรแกรมยังไงดีนะครับให้มันผ่าน docTest แล้วก็เป็นไปตามที่เขียนไว้ใน docstring ตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะออกแบบฟังก์ชันแบบ recursive นะครับออกแบบฟังก์ชัน recursive นะครับที่เหมือนกับว่ามีคนเขาบอกไว้แล้วนะครับว่าฟังก์ชันเขาจะทำอะไรเหมือนกับอย่างที่ตรงนี้นะครับอันดับแรกสิ่งที่คุณจะต้องจำเอาไว้ก่อนนะครับคือจำความหมายของฟังก์ชันเอาไว้โอเคไหมครับความหมายของฟังก์ชันคืออะไรมันทำอะไรมันรีเทิร์นอะไรออกมานะครับเช่น s 1 2 3มารีเทิร์นตรงนี้ออกมาจำตัวนี้ไว้ให้ดีๆนะครับจำความหมายของฟังก์ชันเอาไว้แล้วสมมุติว่ามันทำงานอย่างนั้นได้จริงๆโอเคนะครับยังไม่ต้องรู้นะครับว่าข้างในมันทำงานยังไงสมมุติไว้ก่อนว่าฟังก์ชันมันมีความหมายตามที่มันบอกไว้ใน docstring จริงๆนะครับสมมุติว่ามันทำงานอย่างนั้นได้จริงโอเคนะครับเราก็จำ s 1 2 3มีความหมายว่าอะไรคืนสตริง1 2 3ถึง n โอเคนะครับเสร็จแล้วอันดับที่2ครับเราก็มาสังเกตนะครับความเหมือนกับว่าคล้ายคลึงกันนะครับระหว่างเหมือนกับว่าอะไรดีครับผลลัพธ์ของฟังก์ชันเมื่อให้พารามิเตอร์ต่างๆกันไปพารามิเตอร์หรืออาร์กิวเมนต์นะครับครับตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เราได้ถ้าสมมุติว่าเราสังเกตแล้วได้ผลจริงๆเนี่ยครับตัวนี้มันจะทำให้เราได้เหมือนกับว่าได้ recursion condition มานะครับว่าโอเคเมื่อไหร่เราจะรีเคิร์ชเมื่อไหร่มันจะมีการเรียกตัวเองนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับที่เราจะทำก็คือว่าเราจะหาเทอร์มินอลคอนดิชันนะครับการหาเทอร์มินอลคอนดิชันส่วนใหญ่มันจะเป็นการดูเหมือนกับว่ากรณีที่ง่ายสุดของฟังก์ชันนั้นที่เราไม่สามารถคำนวณโดยให้มันมีความคล้ายคลึงกับเทอมอื่นได้แล้วนะครับมันก็จะมี3ขั้นตอนนี้อันดับแรกจำความหมายก่อนอันดับที่2สังเกตความคล้ายคลึงกันของเมื่อคุณให้พารามิเตอร์ต่างๆกันไปว่าโอเคเมื่อให้พารามิเตอร์แบบนี้มันมีความสัมพันธ์กับตัวก่อนหน้านั้นมันยังไงหรืออะไรบ้างนะครับตรงนี้จะทำให้เราได้ recursion condition มาอันดับสุดท้ายเราจะหา terminal condition ของเจ้าตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับทีนี้เราลองมาทำเช่นนี้กันนะครับกับไอ้เจ้าตัว s 1 2 3นี่เลยนะครับเราก็จำความหมายไว้ก่อนนะครับ s 1 2 3 n คือใส่สตริง1 2 3มาทีนี้ผมก็ขอเขียนตรงนี้ใหญ่ๆนิดนึงนะครับ s 1 2 3 1เราได้เท่าไหร่นะครับเราได้สตริง1มาใช่ไหมครับแล้วก็ s 1 2 3 2ตรงนี้เราได้สตริง1กับ2นะครับ s 1 2 3ของ3ผมได้สตริงอะไรนะครับ1 2 3มาเสร็จแล้ว s 1 2 3 4เนี่ยผมจะได้สตริง1 2 3 4มานะครับทีนี้เราก็มาถามตัวเองหน่อยโอเคไอ้เจ้าผลลัพธ์พวกนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างนะครับเราก็อาจจะสังเกตเห็นได้ง่ายว่าอย่างนี้ครับสมมติว่าผมดู s 1 2 3 4ใช่ไหมครับตรงนี้ครับคือ s 1 2 3ของ3
โอเคไหมครับแล้วมันจะต่อ4เข้ามาตรงนี้นะครับในเวลาผมดู S 1 2 3 2ก็เหมือนกันครับตรงนี้ครับคือ S 1 2 3 2แล้วถ้าสมมติว่าผมดู S 1 2 3 2ใช่ไหมครับตรงนี้ครับคือ S 1 2 3 1เพราะฉะนั้นเราอาจจะได้กดง่ายออกมาอันหนึ่งก็ได้ครับสมมติว่าผมมี S 1 2 3 1ใช่ไหมครับขอประทานอภัยนะครับไม่ใช่1นะครับสมมติว่าผมมี S 1 2 3 N โอเคไหมครับมันก็น่าจะมีค่าเท่ากับ S 1 2 3ของ N ลบ1ใช่ไหมครับบวกกับมีเว้นวรรคตรงนี้ตรงหนึ่งแล้วมี N อยู่ข้างท้ายโอเคไหมครับอันนี้เป็นเครื่องหมายเว้นวรรคนะครับ Space ใช่ไหมครับตรงนี้เราก็จะได้เหมือนกับว่ากดอันหนึ่งมาแล้ว S 1 2 3ของ N มีค่าเท่ากับ S 1 2 3ของ N ลบ1บวกด้วยspace 1ตัวแล้วก็ n นะครับตัวเลขที่ถูกแปลงเป็นสตริงเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราก็จะได้ recursion condition ของไอ้เจ้าฟังก์ชันตัวนี้มาโอเคไหมครับ recursion condition เสร็จแล้วขั้นต่อไปเราจะหาอะไรเราจะหาไอ้เจ้าตัว terminal condition ครับ terminal condition เนี่ยส่วนมากมันมักจะเป็นเหมือนกับว่าinput ตัวที่เล็กที่สุดหรือเทอมที่น้อยที่สุดโอเคไหมครับตรงนี้เราก็เลยจะบอกได้ว่าโอเค terminal condition ของเราอะไร S 1 2 3 1มีค่าเท่ากับ1ทีนี้ทำไมเราถึงบอกว่าตัวนี้เป็น terminal condition ได้เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะซอยย่อยบีกแล้วถ้าสมมุติว่าคุณดู S 1 2 3 2ใช่ไหมครับมันมี string 2แล้วมีข้างหน้าอยู่1แต่ว่า1ตัวนี้เนี่ยมันหัวเดียวกระเทียมเรียบอยู่ตัวเดียวมันไม่สามารถที่จะเหมือนกับว่าซอยย่อยออกไปได้มันไม่มีกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนเหมือนกับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าคุณจะเหมือนกับว่าจะมี1มันก็ไม่มีสเปซอยู่ข้างหน้าอะไรประมาณนี้เราไม่สามารถที่จะซอยย่อยออกมันได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้ terminal condition โอเคมั้ยครับเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากเราได้ recursion condition และ terminal condition แล้วเราก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมได้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะเขียนโปรแกรมโดยเหมือนกับว่าอ่านไอ้เจ้า terminal condition ตัวนี้เลยถ้าสมมติว่ามันเป็น terminal condition ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่า n มีค่าเท่ากับ1เราก็จะคืนไอ้เจ้า string 1ตัวนี้ไปแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นเราก็จะคืน s 1 2 3 n ลบ1บวกด้วย space 1ตัวบวกกับตัวสอนตัวเลขตัวนี้ที่ถูกเปลี่ยนเป็น string นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองเขียนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นเครื่องมือใหม่นะครับตรงนี้เราก็จะได้ถ้าสมมติว่า n มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับผมก็จะขอถามไปนะครับ n มีค่าเท่ากับ1ผมก็จะคืนค่า1ไปใช่ไหมครับสตริง1ไปแต่ถ้ามีเช่นนั้นผมจะคืนสตริงอะไรผมก็จะคืน s 1 2 3ของ n ลบ1ใช่ไหมครับบวกด้วยตรงนี้นี่อาจจะต้องขอลบสักนิดนึงนะครับลบสักนิดนึงให้มันมีที่เขียนหน่อยนะครับกดนี้เดี๋ยวผมลบไปเลยนะครับเพราะว่าเราเหมือนกับว่าพื้นที่มันใช้ได้แล้วโอเคนะครับ2 3โอเคนะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือมาเป็นตัวนี้นะครับ S 1 2 3ตัวนี้บวกด้วยอะไรครับ space 1ตัวใช่ไหมครับบวกด้วยผมเปลี่ยนเลขเป็น string นะครับเป็น strn ตรงนี้นะครับทีนี้มาลองดูกันหน่อยว่าขอทางไทยนะครับมาลองดูกันหน่อยว่าไอ้เจ้าตัวนี้จะถูกต้องไหมนะครับเราก็จะเหมือนกับว่า run doc test นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเปิด terminal เข้ามานะครับตรงนี้ผมมี s 1 2 3 py ใช่ไหมครับที่ save file ตรงนี้ไว้อยู่ตรงนี้อยู่ใน s 1 2 3 py ผมก็จะ run python s 1 2 3 py นะครับโอเคนะครับตรงนี้มันไม่แสดงผลอะไรออกมาแสดงว่าที่เราทำไปเนี่ยนะครับมันก็ถูกต้องนะครับอาจจะสงสัยสักนิดนึงนะครับS 1 2 3อาจจะดู7ก็ได้นะครับตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็พิมพ์ S 1 2 3 7ออกมาดูให้หายสงสัยกันสักหน่อยนะครับเห็นไหมครับ S 1 2 3 7ก็จะได้1 2 3 4 5 6 7เหมือนกันนะครับทีนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาดูปัญหาต่อไปเลยนะครับปัญหาต่อไปก็อาจจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาเราอยากจะให้คุณเห็นปัญหาที่เป็นชุดเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไอ้เจ้าตัวที่ใช้เขียนออกมาก่อนนะครับนะครับสำหรับปัญหานี้นะครับเขาก็กำหนดฟังก์ชัน
MS 12321มาให้มีพารามิเตอร์2ตัวคือ MN นะครับปัญหาต้องการอะไรปัญหาต้องการสตริง M M บวก1 M บวก2ไปจนถึง N แล้วก็ย้อนกลับลงมาถึง M อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าดูตัวอย่างตรงนี้ S 13ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ12321ใช่ไหมครับ S 9ถึง12ตรงนี้ก็จะมีตั้งแต่9ไปจนถึง12แล้วก็ไล่ลงมา9อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ปัญหาตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็จะทำการสังเกตความคล้ายคลึงกันนะครับของค่าฟังก์ชันของพารามิเตอร์หลายๆตัวอย่างค่อนข้างจะรวดเร็วสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้อาจจะถือว่าเป็นวิธีลัดนะครับแต่วิธีลัดนี้เราจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราจำไว้แล้วนะครับว่าฟังก์ชันเนี่ยมันมีความหมายอะไรนะครับทีนี้ผมอาจจะให้สังเกตตรงนี้ครับs1 2 3 2 1สมมุติว่าผมให้พารามิเตอร์เป็นตั้งแต่1ถึง4เลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีค่าเท่าไหร่มันจะมีค่าตั้งแต่1 2 3 4 3 2 1ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยคุณอาจจะมาสังเกตได้ว่าเอ๊ะความจริงเนี่ยนะครับนอกจากตัว1 2ตัวที่อยู่ทางด้านข้างแล้วเนี่ยนะครับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยความจริงมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเอาต์พุตของ S12321 ใช่ไหมครับไอ้เจ้า23432ตัวนี้ครับถ้าเราจำความหมายของฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับความจริงมันคืออะไรครับความจริงมันคือ S12321 ที่เรามีพารามิเตอร์เป็น2กับ4โอเคไหมครับ2กับ4นะครับเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าคุณมาดูไอ้เจ้า S23432 ตัวนี้อีกนะครับS12321 นะครับโดยมีพารามิเตอร์2กับ4ตรงนี้อีกนะครับเราก็จะได้ความจริงเนี่ยตรงนี้มันก็คือ S12321 ของ3กับ4ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะสรุปได้อย่างนี้ครับ S12321 ของ M กับ N เนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับอะไรมันมีค่าเท่ากับสตริง M แล้วก็มีช่องว่าง1ช่องใช่ไหมครับบวกกับ S12321 นะครับแล้วก็m บวก1 n นะครับเพิ่มค่า m ไปอีก1แล้วก็บวกด้วยช่องว่าง1ช่องแล้วก็มี m โอเคไหมครับทีนี้เบสเคสของเราคืออะไรเบสเคสของเราคือกรณีนี้ครับเบสเคสของเราเราก็อาจจะบอกได้ว่าโอเคนะครับ s 1 2 3 2 1ของ m กับ m เนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ m เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้recursion case แล้วเราก็ได้terminal case แล้วเราก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมได้นะครับเราก็มาเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับ เริ่มแรกมาดูที่ terminal case กันก่อนนะครับถ้าสมมุติว่า m มันมีค่าเท่ากับ n ใช่ไหมครับถ้า2ตัวนี้มันเท่ากันผมก็จะคืน string m ไปนะครับแต่ถ้ามิเช่นนั้นเราจะทำอะไรเราก็จะคืนค่าของเปลี่ยน m เป็น string บวกด้วยช่องว่าง1ตัวบวกด้วย s 1 2 3 2 1ของ m บวก1 n แล้วก็มาบวกด้วย string อีกตัวบวกด้วยช่องว่างของแล้วก็เปลี่ยน m เป็น string อีกตัวหนึ่งโอเคไหมครับทีนี้เราจะลองมาดูกันหน่อยซิว่าตัวนี้มันถูกต้องไหมนะครับและเพื่อให้หายความสงสัยผมอาจจะพิมพ์ตรงนี้นะครับ s 1 2 3 2 1จะเท่าไหร่ดีนะครับจาก5ถึง10เลยก็ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวนะครับขอลบที่ขีดไปก่อนนะครับที่ขีดเขียนไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับมา edit ตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดีตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ s 1 2 3 2 1 5กับ10ครับทีนี้เราลองไปดูตรงนี้นะครับผมมีไฟล์ s12321.py ใช่ไหมครับผมก็จะรัน python as12321.py เลยนะครับนะครับก็ผลปรากฏว่าเป็นยังไงครับตรง doc test เนี่ยนะครับมันไม่โวยวายอะไรออกมาแล้วก็ไอ้เจ้า as 5 ถึง 10 ตรงนี้ก็แสดงผลลัพธ์ได้ถูกต้องนะครับตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเราทำโจทย์ตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับโอเคนะครับวิดีโอนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้และเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ